ชาวเน็ตแห่ย้อนฟังคำสัมภาษณ์เบสรักวานีเผยแอบนอนร้องไห้เรื่องพ่อบาสทำสิงหนักที่สุดเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้อีกทั้งหลายทั้งหลายคนต่างเฝ้าติดตามความคืนหน้ากันเป็นจำนวนมากจากกรณีของสมรักคำสิงที่มีเด็กสาวอายุ17ปีได้เข้าแจ้งความหลังถูกนักมวยชื่อดัง ได้กระทําอนาจารและลวนลามในห้องพักโรงแรมจนทําให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสมรักคำสิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบสคำสิงติดเทรนด์ X ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วทั้งนี้สมรักก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อหาล่วงละเมิดทางเพศยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนใครและยังไม่ทราบว่าเธออายุ17ปี พร้อมแต่งตั้งทนายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้ด้านลูกสาวอย่างเบสรักวานีกลับโดนงานเข้าเนื่องจากมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แรงแบบไม่มีมารยาททำเอาแฟนๆตอบกลับหน้าอย่างจางังไม่เท่าน,านั้นยังร่วมส่งกำลังใจให้เธอกันอย่างมากมายเลยทีเดียวชาวเน็ตแห่ย้อนคำพูดเบสเผยร้องไห้เพราะพ่อเยอะที่สุด ล่าสุดแฟนๆแ,นแนห่ย้อนฟังคำสัมภาษณ์ของเบสในรายการชาใจแชร์ริ่งที่มีนักร้องสาวอย่างน้ำชาชีรนัดเป็นพิธีกรดำเนินรายการโดยในบางช่วงบางตอนเธอได้เปิดใจพูดถึงเรื่องครอบครัวน้ำชาจากเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ร้องไห้เยอะที่สุดในชีวิตเบส จริงๆต้องเป็นเหตุการณ์ยายเสียแต่กลับไม่ได้ร้องขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนเราเข้าใจว่ามีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเราต้องอยู่ให้ได้แต่จะเป็นเรื่องพ่อมากกว่าชอบไปก่อเรื่องและเราต้องใช้หนี้ให้เขาแล้วมันไม่จบสักทีฟิลเหมือนกับว่าเอาไปซื้อกระเป๋ายังดีกว่าหนูก็คิดแบบเด็กๆเหมือนกันก็นอนร้องไห้แต่ไม่เคยด่าพ่อไม่เคยว่า ทุกครั้งที่ขอก็โอนให้ตลอดแต่ก็จะมีแอบร้องไห้บ้างเขาต่อยมวยมาเขาเหนื่อยอีกอย่างหนึง่งเขาคงไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นมันเหมือนถ้าเราไปพูดมันเหมือนตอกย้ำเขาหรือเปล่าก็เลยไม่พูด